สวัสดีครับผมลูกเสือสำรองเข้มมนทนลูกเสือที่หล่อที่สุดใน3โลกด้วยเกียรติของข้าข้าขอสัญญาว่าข้อ1ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อ2ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกเมื่อและวันนี้ลูกเสือเข้มพาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดชุมพรจะมาเดินลาดตระเวนดูความเรียบร้อยสักหน่อยหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวตามลูกเสือเข้มไปเลยครับส่งยากันใช่ไหมเมื่อกี้มีคนมาส่งยาตำรวจตำรวจช่วยด้วยตำรวจมีคนส่งยาทางนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ยาไม่ใช่เป็นซีเมื่อก่อนผมก็ติดยาแต่ตอนนี้ผมไม่ติดแล้วใช่เหรอแล้วเมื่อก่อนทำไมติดยาพี่เป็นคนบอกเองเมื่อก่อนเป็นคนไม่ดีแล้วก่อนเป็นคนไม่ดีครับแล้วตอนนี้คนดีไหมดีมีอะไรกันคะแล้วพี่เป็นใครอ่ะพี่เป็นปลัดอบต.สองพี่น้องค่ะชื่ออรุณีสมบูรณ์รัตน์ค่ะวันนี้มาลาดตระเวนที่นี่พี่เขาบอกว่าเขาติดยาแล้วเขาก็เลิกแล้วเมื่อก่อนเขาติดยาค่ะเป็นครอบครัวที่มีปัญหาทีนี้ช่วงที่เป็นหัวเรี่ยวหัวต่อเนี่ยเขาก็ไปเจอเพื่อนแอบไปลองยากันมาเป็นเวลาหลายปีค่ะจนกระทั่งคุ้มคลั่งหวาดระแวงคนอื่นจะมาทำร้ายมั่งแล้วก็จะทำร้ายย่าด้วยอะไรด้วยย่าก็เลยกลัวแล้วก็พี่สาวตอนนั้นอยู่กับพี่สาวด้วยพี่สาวก็มีลูกอ่อนก็กลัวว่าเวลาไปทำงานเนี่ยทิ้งลูกทิ้งหลานไว้เนี่ยเสดีจะเข้าไปทำร้ายหลานวันสุดท้ายที่เราไปช่วยเนี่ยเจนี่เนี่ยปีนหลังคาบ้านจะเผาบ้านก็เลยแจ้งทหารให้ไปช่วยจับเอาลงมาแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลสวนสะดันเลย ตอนนี้เขาหายดีแล้วจริงๆใช่ไหมก็ดีขึ้น 80% แต่ว่ายาเนี่ยก็ทำลายสมองเขาก็จะช้าเลยหรอแล้วทำยังไงต่อทีนี้ไปส่งโรงพยาบาลสวนสารลมเนี่ยทหารไปส่งก็เอาไว้ที่โรงพยาบาลสวนสารลม6เดือนหลังจาก6เดือนแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลสวนสารลมก็ติดต่อกลับมาจะส่งเสนีกลับแล้วแต่ทางบ้านก็ไม่รับทางพี่สาวเสนีบอกว่าไม่เอาเอ้าพอไม่เอาที่รถออกมาแล้วอ่ะก็เลยโทรมาที่อบต.พอรถมาถึงก็คุยว่าจะเอาไปอยู่ที่ไหนในเมื่อญาติไม่เอาก็เลยพาไปอยู่ที่ฐานของกลอบน.ที่หมู่7ตอนไปอยู่ที่ค่ายเนี่ยชุดของกรมน.พวกนี้เขาก็จะดูแลในเรื่องของการกินยาแล้วก็การฝึกร่างกายก็เช้าก็จะออกกำลังกายมีการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอยู่ประมาณ6เดือนอยู่ที่ฐานทหารนี่6เดือนจนกระทั่งว่าทหารเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนกำลังเพื่อสับเปลี่ยนกำลังกันทีนี้ก็ช่วงที่สับเปลี่ยนกำลังเนี่ยไม่รู้ว่าจะพาเสนีไปอยู่ที่ไหนก็เลยถามเสนีว่าจะไปอยู่ที่ไหนดีทีนี้เสนีก็บอกเขาขอบวชจริงเหรอค่ะก็เลยจัดทำโครงการคืนคดีสู่สังคมมาตอนนี้ปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรทำงานอบต.เออแล้วมาทำงานได้ยังไงกลอบน.ช่วยในเรื่องของการจ้างงานอาจจะมีไปอยู่ที่อบต.แต่นี้ทำอะไรมั่งจ้างกวาดขยะความสะอาดศาลาเอ้าแล้ววันนี้พี่ต้องทำงานไหมเนี่ยทำครับเหรองั้นลูกเสือไม่รบกวนเวลาพี่ก็ได้งั้นให้พี่ไปทำงานก่อนนะสวัสดีครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่ต้องพาผมไปช่วยดูโครงการต่างๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวพาไปพบผู้ใหญ่ค่ะเหรอไปหาผู้ใหญ่ทำไมอ่ะผู้ใหญ่คนทำเรื่องนี้ด้วยค่ะเหรอดีน้องเสือเข้มครับนี่ผู้ใหญ่สมบูรณ์มีตัววันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ที่ดูแลในเรื่องของเรื่องยาเสพติดในชุมชนพี่ผู้ใหญ่ครับพี่ผู้ใหญ่ทำงานเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเดียวเลยไหมครับเราทำงานร่วมกับกรมน.โครงการประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหาชุมชนซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องยาเสพติดอย่างเดียวนะครับยังมีทั้งส่วนอื่นอีกหลายส่วนแต่เรื่องปัญหายาเสพติดในชุมชนนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเริ่มแรกนะครับได้รับแจ้งนะครับจากชาวบ้านเกี่ยวกับบุคคลที่ติดยาเสพติดแล้วก็ทำร้ายครอบครัวปี61เนี่ย9รายเราก็เลยคิดว่าถ้าเราทำเดินเกินอย่างนี้ไปเอาแต่คนบ้าเนี่ยส่งไปโรงพยาบาลมันก็จะทำให้เราแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุก็เลยร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมน.มาคิดร่วมกับอบต.สองพี่น้องเริ่มแรกก็คือตั้งด่านเราตั้งด่านร่วมกับกรมน.เจ้าหน้าที่ตำรวจหาผู้เสพได้ผู้เสพมาได้ผู้ค้าส่งดำเนินคดีผู้เสพเนี่ยก็เลยเอาเข้าค่ายบำบัดแล้วอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้จับได้ขนาดไหนแล้ว
ผู้ค้า200คดีครับพี่น้องที่บำบัดเนี่ยทั้งหมด48คนที่ทำไปแล้ว2ชุดแล้วคนที่เขาบำบัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาออกมาแล้วทำยังไงต่อเขาก็มีอาชีพเราก็ดำเนินการในเรื่องอาชีพให้เขาด้วยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปีเนี้ย63แล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างเอ่ยเราถือว่าประสบความสำเร็จมากน้อยลงมากเราจับได้200วันนี้ยังไม่มีเคสเกิดขึ้นผู้ค้ายังไม่เกิดขึ้นแต่ผู้เสพเนี่ยเราก็พยายามดูแล้วตอนนี้ผู้เสพไม่มีนะเรามีราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติดชาวบ้านช่วยเป็นหูเป็นตาทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งต้องขอบคุณกรมน.ชุมพรสำหรับโครงการดีๆแบบนี้ลูกเสือเนี่ยอยากจะไปฟังจากทางกอรมน.เขาพูดบ้างว่าเขามีแนวคิดดีๆอย่างนี้ได้ยังไงอย่างนี้ต้องไปฟังท่านพลเอกบัญชาปุณณทองรองผอ.รมน.จังหวัดชุมพรพูดให้ฟังดีจังเลยงั้นเดี๋ยวเราไปฟังท่านรองพูดดีกว่าว่าเขามีแนวคิดยังไงบ้างครับน้องลูกเสือปัญหายาเสพติดนี่เป็นปัญหาที่นาป่าปามนาอย่างเดียวเนี่ยนะมันคงไม่สำเร็จนะครับเราคงต้องใช้วิธีการป้องกันนะครับเพราะว่านะยาเสพติดนี่เป็นแบบขบวนการนะการทำงานก็ใช้ระบบสังคมเครือญาติในการขยายผลค้นหาคนค้าหรือคนสำคัญเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากงั้นการแก้ปัญหาเนี่ยการป้องกันแก้ไขเนี่ยเราจะใช้วิธีที่จะให้ผู้เสพเนี่ยมีน้อยลงนะเมื่อผู้เสพมีน้อยลงผู้ค้าผู้ขายก็จะน้อยลงเช่นนะคุณเสนีเนี่ยนะเราก็ได้นะนำเข้ามานะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเราก็จะมีโครงการที่ให้โอกาสให้อภัยและก็ให้อนาคตนะกับผู้เสพนะเข้าสู่สังคมนะครับโครงการให้อภัยเนี่ยก็คือเราคิดว่านะผู้ที่เสพยาหรือติดยาเนี่ยนะถือเป็นผู้ป่วยนะไม่ต้องไปรับโทษการให้อนาคตนะกับผู้เสพก็คือการนำเข้ามาฝึกอาชีพและก็หางานให้ทำแล้วนำเขากลับเข้าสู่ชุมชนสำหรับเครือข่ายพลังมวลชนเนี่ยนะถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเช่นใน1หมู่บ้านเนี่ยนะถ้าเรามีนะเครือข่ายพลังมวลชนสัก10คนถึง20คนเนี่ยในตำบลเราก็จะมีประมาณ100ถึง200คนในอำเภอเราก็มี 1,000 ถึง 2,000 คนนะพวกเขาเหล่านี้นะจะมาติดต่อสื่อสารนะกันทุกช่องทางนะจะทางไลน์ทางเฟซนะเพื่อที่นะจะให้นะผู้เสพเนี่ยหรือผู้ที่มีปัญหาด้านยาเสพติดเนี่ยกลับเข้าสู่สังคมสำหรับโครงการประชารัฐร่วมใจนะแก้ไขปัญหาชุมชนและการจัดตั้งเครือข่ายพลังมวลชนเนี่ยคือการเรานำประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐนะครับมาร่วมใจแก้ไขปัญหาแล้วก็โดยมีเครือข่ายพลังมวลชนเนี่ยเป็นคนเฝ้าระวังนะแนวคิดหรือวิสัยทัศน์มันจะเป็นลักษณะของตำบลเนี่ยเป็นศูนย์กลางโดยมีอำเภอเนี่ยเป็นผู้ดูแลเจ้าที่ของรัฐเราจะต้องเข้ามาสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยเจ้าที่รัฐกับเจ้าที่รัฐนะครับแล้วก็เจ้าที่รัฐกับประชาชนแล้วก็ประชาชนนะให้เขาเหล่านี้มาได้รู้จักคุ้นเคยกันแล้วก็ปฏิบัติงานต่างๆมันก็จะง่ายขึ้นเพื่อไปปฏิบัติงานด้านการข่าวหรือไปปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนนะหรือสร้างความเข้าใจนะให้ได้มาซึ่งข่าวภารกิจและงานของกรมน.คือ1บูรณาการนะครับโดยการนำประชาชนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำมาร่วมงานนะก็คือร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหานะโดยมีไทม์ไลน์นะให้ชัดเจนแล้วก็มีการประเมินนะครับตัวชี้วัดนะครับการประสานงานกรมน.เนี่ยจะต้องเป็นตัวแทนหรือเป็นตัวหลักในการประสานงานสิ่งสุดท้ายนะที่สำคัญก็คือกรมน.เนี่ยต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสงั้นเมื่อประชาชนเดือดร้อนหรือเป็นทุกข์เนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหานะได้มาอย่างดีแล้วก็เหมาะสมนั้นหากผู้ใดนะมีความเดือดร้อนนะครับก็นะให้โทรมาที่1374ครับโอ้โหเห็นแบบเนี้ยแล้วสบายใจจริงๆเลยที่ทางกอรมน.จังหวัดชุมพรเนี่ยช่วยทำให้ชุมชนเข้มแข็งอีกทั้งยังให้อภัยให้โอกาสให้อนาคตผู้ที่เคยหลวมตัวไปติดยาเสพติดแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีกอรมน.เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสจริงๆด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับเอาวิตามินลูกเสือสำรองเข้มชื่นใจแทนชาวชุมพรจริงๆครับที่ร่วมแรงร่วมใจให้บ้านเมืองน่าอยู่แบบนี้ครั้งหน้านักเรียนเข้มจะย้ายโรงเรียนไปอยู่เมืองย่าโมเพราะได้ยินว่าโรงเรียนนี้อาหารกลางวันอร่อยแล้วสอนให้เราทำการเกษตรอีกด้วยติดตามได้ครั้งหน้านะ